This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงประเด็นที่คนไทยพูดคุยถึงกันค่อนข้างเยอะทีเดียวนั่นก็คือเรื่องโครงการในการก่อสร้างและการขยายถนนพระราม2นั่นเองหลายคนจะบอกว่าถนนนี้เนี่ยสร้างเท่าไหร่ก็ไม่เสร็จเอ๊ะตกลงแล้วเขามีโปรเจกต์กี่โปรเจกต์กันแน่ที่ทับซ้อนในส่วนนี้ดังนั้นครับรายการของเรานะครับก็เลยมีการจัดวงเสวนาเล็กๆพูดคุยกันนะครับในหัวข้อนี้เลยพระราม2สร้างหรือรั้งเศรษฐกิจพังถึงไหนโดยที่เราก็จะมีตัวแทนนะครับจากทางด้านของจังหวัดสมุทรสาครมาด้วยซึ่งเขาก็บอกแบบนี้จังหวัดนี้เป็นที่ตั้งโรงงานประมาณ 5,000 กว่าโรงด้วยกันการที่สร้างไม่เสร็จสักทีส่งผลกระทบแน่นอนล่ะครับต่อเรื่องของเศรษฐกิจด้วยดังนั้นเราก็เลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยนะครับว่าตกลงแล้วปัญหาคืออะไรทางออกคืออะไรและจะแก้ไขเดินหน้ากันอย่างไรกันบ้างโดยที่มีคุณไกด์นะครับรัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์เป็นผู้ดำเนินการเสวนาแขกรับเชิญเรามี2ท่านด้วยกันครับท่านแรกท่านเป็นประธานกิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครคือคุณอภิชัยนะครับเตชะนิธิสวัสดิ์อีกท่านหนึ่งครับท่านเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนโครงสร้างเจ้าของเพจ Render Thailand ก็คือคุณจุธาพงษ์แซ่ตั้งนั่นเองวันนี้จะมาคุยกัน2คนนะครับว่าแล้วจะเดินหน้ากันอย่างไรบ้างครับเอาคำถามที่คนอยากรู้อ่ะเลยถนนมันประมาณ80กว่ากิโลเมตรอ่ะ84มั้งถ้าข้อมูลผิดแก้ไขให้ผมได้นะแต่ผมแค่อยากรู้ว่ามันสร้างนานมันเกิดอะไรกับถนนขออนุญาตถามแทนคุณผู้ชมเลยนะมันเกิดอะไรกับถนนบ้านนี่คือต้องบอกว่าการสร้างถนนในประเทศไทยเนี่ยเราเริ่มต้นมาจากถนนที่เป็น2เลนเป็นถนนชุมชนนะครับแต่ว่าถนนพระราม2เนี่ยจุดประสงค์คือต้องการที่จะย่นระยะเวลาของถนนเพชรเกษตรที่อ้อมขึ้นไปทางนครปฐมก็จะใช้ระยะเวลามากกว่าเดิมในสมัยก่อนเนี่ยมันก็รถก็ไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนสมัยนี้นะครับก็เลยเป็นจุดประสงค์ในการสร้างถนนพระราม2ขึ้นมาในการเชื่อมกรุงเทพไปสู่ภาคใต้หลังจากนั้นเริ่มมีชุมชนเข้าไปอยู่รอบๆมันทำให้รถไปใช้งานมากขึ้นพอรถใช้งานมากขึ้นก็ต้องมีการขยายก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปมาเป็นเวลา50ปีจะขยายจาก2เป็น4เป็น6จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เป็น10เลนนะครับมันเกิดจากที่เราเอาถนนวิ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดเนี่ยไปเป็นถนนชุมชนคือมีชุมชนมาล้อมอยู่รอบถนนด้วยมันก็เลยมีรถที่ไม่ได้วิ่งระหว่างเมืองเป็นรถที่วิ่งใช้งานในชุมชนเนี่ยมาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของถนนพระราม2จริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะมองไม่ออกว่าตกลงเนี่ยมันเป็นถนนอะไรกันแน่ระหว่างถนนบริการชุมชนหรือถนนเชื่อมระหว่างเมืองที่ต้องใช้ความเร็วแต่นี้ต้องแยกก่อนว่าถนนบริการชุมชนเนี่ยมันใช้ความเร็วต่ำมันจะต้องเข้าหาสองข้างทางได้ร้านค้าบ้านคนโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆต้องเข้าหากันได้เดินข้ามกันได้รถกับรถอะไรเงี้ยมันต้องสะดวกแต่ความเร็วมันใช้ได้ต่ำแต่ทีนี้ถนนพระราม2อ่ะมีแบบนี้ด้วยแล้วก็ตัวเองอ่ะก็อยากจะเป็นถนนเชื่อมระหว่างเมืองด้วยเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องแยกตรงกลางขึ้นมาเป็นเลนสำหรับให้รถทำความเร็วส่วนด้านข้างทางขนาดนั้นเป็นถนนเอาไว้บริการชุมชนผมจะให้ดูนะเส้นสีดำนี่คือถนนพระราม2นะครับด้านบนนี่คือถนนเพชรเกษมจะเห็นว่ามันอ้อมขึ้นไปนครปฐมแล้วก็ลงมาเจอกันนะครับทีนี้เนี่ยถนนพระราม2เป็นเส้นเดียวไม่มีถนนคู่ขนานมาแบ่งเมืองออกมาเลยเพราะฉะนั้นเมืองมันเกาะอยู่ตามถนนพระราม2ทั้งเมืองทั้งโรงงานทุกอย่างมาประกอบอยู่ที่ถนนพระราม2ในขณะที่ตัวมันเองเนี่ยมันต้องการที่จะเชื่อมกรุงเทพกับภาคใต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถมันเลยมาแออัดณจุดนี้ที่เดียวนะครับการขยายถนนเนี่ยก็คือขยายไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีการตัดถนนเส้นใหม่มาแบ่งเบาภาระของถนนพระราม2คือพระราม2เนี่ยก็เป็นเส้นอย่างที่คุณหนุ่มบอกมันเป็นเส้นหลักที่มันเชื่อมโยงและมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีในการที่เราจะมีโรงงานอุตสาหกรรมและสมุทรสาครก็เจริญเติบโตมาได้ด้วยเส้นพระราม2ที่มันสามารถ access ไปทางใต้ได้แล้วก็ access เข้ากรุงเทพได้สะดวกนะครับแล้วก็ประกอบกับว่าน้ำท่วมมาไม่ถึงทำให้มันยิ่งเจริญดังนั้นถนนเส้นนี้เนี่ยก็เลยมีโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมาก่อสร้างเพิ่มมากขึ้นในช่วง12ปีที่ผ่านมาด้วยคราวนี้เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นโซนๆบางโซนก็จะเป็นโรงหล่อบ้างเพราะว่าสมุทรสาครมีคลัสเตอร์เยอะโซนโรงหล่อโซนแพ็คเกจจิ้งอุตสาหกรรมสินสาครนิคมอุตสาหกรรมดังนั้นเนี่ยมันอยู่รายล้อมโดยเส้นพระราม2แล้วก็ถูกแอคเซสเป็นซอยย่อยแยกออกไปหมดหมู่บ้านก็ขึ้นเต็มไปหมดนะครับอย่างที่คุณหนุ่มบอกวันนี้ก็เพิ่งเข้าใจที่ฟังคุณหนุ่ม
ี่ยอ๋อพอเส้นเลือดฝอยมันมาเต็มไปหมดมันก็เลยพอมันเจริญปุ๊บมันก็ต้องขยายเจริญปุ๊บขยายนะฮะแต่อยู่ไปกับมันเนี่ยมันก็ชักเริ่มไม่ค่อยอยากอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันเริ่มมลพิษมันเริ่มเยอะแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็ใช้เวลานานขึ้นเยอะมากๆแล้วก็เผื่อสักชั่วโมงนึงแล้วถ้ายิ่งช่วงก่อสร้างรถติดยังไงชั่วโมงนึงเนี่ยแน่นอนถ้าคิดเป็นแบบความสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยผมมองว่ามันมหาศาลมากถ้า1ชั่วโมงของรถ 300,000 คันที่เขาต้องเผาน้ำมันบวกกับคนที่ต้องรอเป็นชั่วโมงอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราลองเอา 300,000 คันหาร8ชั่วโมงคิดออกมาเป็นแมนเดย์แมนเดย์ละ500บาทเนี่ยต่อวันมันก็เทียบเท่าประมาณวันละ 18-19 ล้านบาทนะโดยปกติเนี่ยถนน80กิโลเนี่ยถ้าในสมัยก่อนที่สร้างเนี่ยมันก็ใช้เวลา 5-6 ปีก็เสร็จนะครับในสมัยก่อนแต่ว่าเพราะมันเป็นถนนแค่2เลนแล้วก็ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรมากนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยนี้เนี่ยมีเครื่องมือมากขึ้นมีเทคโนโลยีมากขึ้นการก่อสร้างสามารถทำได้เร็วขึ้นได้ด้วยนะครับก็อยู่ที่มาตรฐานก็ประมาณ4ปีถ้าไม่มีเหตุติดขัดอื่นๆเช่นเรื่องของการเว้นคืนการเข้าพื้นที่ไม่ได้ติดท่อน้ำติดสายไฟของหน่วยงานอื่นๆมันก็จะเสร็จตามกำหนดต้องพูดปัญหาการก่อสร้างในไทยก่อนทุกอย่างถนนรถไฟฟ้าทางด่วนสิ่งที่ต้องเจอคือเข้าพื้นที่ไม่ได้ติดอะไรท่อน้ำสายไฟบางหน่วยงานไม่รู้ด้วยซ้ำว่าท่อตัวเองอยู่ตรงไหนใต้ดินนะครับขุดหาแบบอยู่ไหนแบบมันเก่ามากมันหาแบบไม่ได้หาอ้างอิงไม่ได้ว่าเขาต้องไปย้ายอะไรออกจากตรงไหนอันนี้คือสาเหตุหนึ่งคือการเข้าพื้นที่เข้าไปก่อสร้างอย่างที่สองคือการเว้นคืนนะครับมีพวกกลุ่มผู้บุกรุกอะไรพวกนี้มันทำให้ก่อสร้างช้าเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าเขาสร้างสี่ปีเนี่ยมันคือเวลาที่เขาสร้างไม่รวมเวลาที่เขาไปเคลียร์กับหน่วยงานอื่นเพราะว่าถ้าเวลาตรงเขาบอกว่าเขาไปดีลกับหน่วยงานนี้มาให้มาย้ายของเขาออกหน่วยงานนี้บอกเขาใช้เวลา1ปีก่อสร้างเขาก็หนึ่งปีเขาก็บวกเพิ่มไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เวลามันไปก่อสร้างในจุดที่มันไม่กระทบกับใครเนี่ยมันมักจะก่อสร้างได้เร็วกว่าผมถึงบอกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยทำให้มีผลกระทบกับการก่อสร้างน้อยเนี่ยมันก็จะสร้างได้เร็วถ้าให้พูดแบบสร้างแบบแรงๆเลยก็คือปิดถนนสร้างได้เร็วแล้วก็ไม่กระทบกับรถข้างล่างเพราะไม่มีรถวิ่งแต่ว่ามันกระทบกับการใช้ชีวิตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ทำอยู่ทุกวันนี้เขาสร้างได้เฉพาะช่วงเวลากลางคืนนะครับที่ช้านะครับเราไม่ได้ทำงานทุกวัน24ชั่วโมงเขาทำงานก่อสร้างแค่ช่วง4ทุ่มจนถึงตี4เพราะว่าตำรวจจะให้ทำได้แค่นั้นหลังจากนั้นเขาต้องคืนถนนให้รถวิ่งเหมือนเดิมอันนี้พูดถึงในงานก่อสร้างที่เป็นงานหนักนะครับที่ต้องขนเครื่องจักรหนักเข้ามาแต่งานกลางวันถ้าเป็นงานลงเสาเนี่ยก็ทำกลางวันแต่พอหมดช่วงนั้นแล้วเนี่ยเขาต้องมาเน้นทำกลางคืนถ้าเราสามารถทำงานได้24ชั่วโมงมันจะเสร็จได้เร็วขึ้นแล้วผมมองว่าผลกระทบเนี่ยก็อาจจะเจ็บทีเดียวเจ็บหนักทีเดียวแล้วก็จบเร็วต้องถามคุณหนุ่มอีกอันนึงว่าในการสมมติโอเคเรามีไอ้2เลนด้านนอก2เลนแล้วอาจจะ3หรือ4เลนมันเป็นช่วงๆเนาะมันช่วงเข้าบางทีก็4มาแถวสมุทรสาครก็เหลือ3นะครับถ้าเขาปิดไอ้ตรงกลางทั้งบล็อกแล้วทํา2ข้างทางให้ดีนะครับให้ดีเนี่ยแล้วปิดตรงกลางแล้วสร้างให้เสร็จภายใน2ปีนะผมเลือกปิดเลยถ้าทำให้สองทางถ้าทำได้ดีต้องเสร็จตามเวลาจริงๆใช่เพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกคุณกายไปว่าเราสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมูลค่ามหาศาลเอาเฉพาะแค่คนรถติดต้องเผื่อเวลาเดินทางเนี่ยวันหนึ่งคนไม่ได้พักผ่อนเสียสภาพจิตเปลืองทั้งน้ำมันเสียทั้งเวลาปีละ 5-6,000 ล้านอันนี้ยังไม่รวมถึงปั๊มน้ำมันรายย่อยที่บอกว่าขับมา GPS บอกว่าจากเลี้ยวทางนี้อ้าวถนนปิดน้ำมันไม่ได้เติมแล้วถ้าเป็นผมก็อยากจะเลือกปิดไปเลยแล้วทำให้จบภายใน2ปีดีกว่าทำไมอ่ะคนรถผมก็ไม่ต้องเสีย OT เพิ่มขึ้นผมไม่ต้องมาแพลนว่าต้องออกรถเร็วขึ้นใช่ไหมแล้วผมรู้แน่นอนว่าโอเคเพน2ปีนี้จบไปแล้วอีกหน่อยโอเคเราดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันมันไม่ใช่ดิมันไปเจอตอนแรกว่าจะจบปี65ตอนนี้ขยายไป68แล้ว68กลางปีแล้วก็มันมีเพราะมันมีหลายจุดมากมันไม่เชื่อมกันเพราะไม่เชื่อมกันปุ๊บบางจุดต่อหม้อยังไม่ขึ้นเลยแล้วจะเสร็จไหมปีหน้าผมอันนี้ผมก็ต้องถามคนที่รู้เรื่องก่อนทราบไทม์ไลน์เนอะเพราะผมก็ถามเป็นคำถามที่ถามให้ทางจังหวัดอยู่แล้วแหละว่าแล้วจะเสร็จจริงเหรอเขาบอกกลางปีหน้าที่ทางท่านรัฐมนตรีแจ้งเนอะว่าต้องเสร็จปัญหาตอนเนี้ยกลับไปที่คุณหนุ่มเหมือนเดิมครับผังเมืองมันยังไม่นิ่งเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ถนนพระราม2เสร็จล่าช้าออกไปจากเดิมไหมเพราะว่าถ้าเปรียบเสมือนมันเหมือนแก้สมการนะคือถ้าสมการมันยิ่งมีหลายตัวแปรมันจะยิ่งส่งผลต่อ
ความเรียบร้อยของโครงการนั้นๆแต่นี่มันกลายเป็นว่าผังเมืองมันเป็นตัวแปรใหญ่คือฉันยังไม่รู้เลยว่าตึกสูงควรอยู่ตรงไหนฉันยังไม่รู้เลยว่าอะไรควรอยู่ตำแหน่งไหนอ่ะและตัวแปรมันเยอะไปหมดเลยมันมีโอกาสไหมว่าถ้าผังเมืองมันไม่เรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่รัฐมนตรีพูดไว้นี่คือมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นโครงการที่ตั้งไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องเสร็จไปตามสัญญาไม่มันจะไม่มีปัจจัยในเรื่องของชุมชนอะไรมาเกี่ยวละถ้าไม่ได้พูดถึงว่ามีชุมชนไปร้องเรียนหรืออะไรเงี้ยการเจริญเติบโตของเมืองเนี่ยมันไม่ได้มีผลแล้วเพราะว่าสัญญามันเริ่มไปแล้วมันมีการศึกษาไปแล้วทีนี้ส่วนที่จะมีผลเนี่ยก็คือส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้ทำนะครับคือตั้งแต่บ้านแพ้ว มาจนถึงปากท่อเดี๋ยวนะครับกล้องจับไปที่มือคุณหนุ่มนะถามเลยไอ้50ปีที่มันจะเสร็จเนี่ยมันเสร็จตั้งแต่ไหนถึงไหน50ปีที่ผ่านมาที่เสร็จก็คือเสร็จแค่ตรงสีเหลืองเนี่ยครับคือที่เขาบอกว่าจะเสร็จปีหน้าที่บอกเสร็จนี่คืออันนี้ก็คือเป็นทางยกระดับก็อยากย้ายคุณหนุ่มลากช้าๆกล้องได้จับทันตรงนี้ลากช้าๆ50ปีคือเสร็จแค่นี้ใช่ครับไม่นับถนนด้านล่างนะครับถนนด้านล่างมันก็ใช้งานได้อยู่แล้วซึ่งทั้งโครงการมันคือทั้งโครงการยังจะมีต่อจากบ้านแพ้วมาจนถึงปากท่ออีกภาพเมื่อกี้เนี่ยมันยังมีครึ่งนึงที่ยังไม่ได้ทำนะครับคือเส้นสีแดงเนี่ยทับบนถนนพระราม2ถึงปากท่อทีนี้มันจะมีวงแหวนรอบ3มันก็จะมาตัดผ่านพระราม2นี่แหละผ่านบ้านแพ้วขึ้นมาขึ้นไปที่นครชัยศรีนะครับมีอันนี้เป็นวงเป็นมอเตอร์เวย์หมายเลข8นะครับนครปฐมชะอำแต่ตรงนี้ไม่ได้กระทบกับพระราม2เท่าไหร่แต่ผมจะบอกว่าพวกเนี้ยมันก็มาช่วยแบ่งพระราม2ออกไปได้นะครับอย่างวงแหวนรอบ3เนี่ยมันก็เป็นเส้นที่ค่อนข้างที่จะขนาดไปกับพระราม2มันก็ช่วยได้นะครับส่วนที่กระทบจริงๆของพระราม2เนี่ยคือตัวที่ขยายจากปัจจุบันไปจนถึงปากท่อก็จะสร้างเป็นทางยกระดับเหมือนเดิมโครงการเหมือนเดิมถามว่าอนาคตเนี่ยมันจะเสร็จจบอยู่แค่นี้ไหมผมก็ว่ามันไม่จบแค่นี้ผมจะบอกว่าถนนเนี่ยถามว่าถ้าเป็นถนนระหว่างเมืองมันขยายไปเรื่อยๆมันไม่ผิดเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จำกัดขอบเขตของมันว่ามันต้องขยายไปถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้ายังใช้วิธีเหมือนเดิมเนี่ยอนาคตมันอาจจะมีอะไรทับลงมาอีกอาจจะมีทับเต้นเดิมอีกมันก็เป็นไปได้ถ้าให้ผมมั่นใจว่ามันจะเสร็จเลย 100% เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ผมอยากได้เนาะคืออุตสาหกรรมเราอยากได้คือ1เราอยากได้เรื่องขนส่งมวลชนให้มันดีขึ้นครับนะปัจจุบันเนี่ยสมุทรสาครเราเนี่ยยังวิ่งระหว่างเมืองเรามีบ้านเก็บมันมีแค่3อําเภอมหาอําเภอเมืองบ้านแพ้วกับกระทุ่มแบนครับเรายังเชื่อมโยงกันด้วยรถ2แถวกับรถเมล์เก่าๆอยู่เลยอยากจะฝากถึงรัฐมนตรีท่านไหนก็ได้ครับช่วยดูเรื่องขนส่งมวลชนให้เราด้วยนะฮะถ้ามันดีหรือมันสามารถทำให้มันง่ายขึ้นในการที่จะทำขนส่งมวลชนเพราะทุกจังหวัดครับทุกจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเวลาเอกชนอยากจะเข้าไปช่วยทำขนส่งมวลชนเนี่ยมันมีข้อกำหนดเยอะมากเราทำไม่ได้ครับเราไปช่วยเขาไม่ได้เลย คือเราเคยคิดว่าเอ๊ะเราลงขันกันไหมทำแบบเขาเรียกเส้นเซอร์เคิลไลน์เนี่ยวนในเมืองเส้นที่คนไปเยอะๆเดินทางไปเยอะจะได้ช่วยเรื่องของค่าเดินทาง2ช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเราอยากให้มีขนส่งมวลชนเข้าไปในจุดท่องเที่ยวในเมืองเราแต่เราทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เลย2แถวสมุทรสาครเนี่ยไปดูเลยครับอายุไม่ต่ำกว่า20ปีแน่นอนอันนี้เห็นด้วยนะครับเรื่องขนส่งมวลชนเนี่ยที่จะมาช่วยทำให้รถไม่เยอะในถนนพระราม2และไม่ต้องไปขยายถนนได้อีกทีนี้มหาชัยสมุทรสาครเนี่ยขนส่งมวลชนที่รับออกแบบไว้มีแค่เส้นเดียวคือสายสีแดงหัวลำโพงมหาชัยแล้วก็ไปจนถึงอนาคตก็ต่อไปถึงปากท่อมีแค่เส้นเดียวแต่ถามว่าด้วยขนาดของเมืองนะถามว่าเส้นนี้มันโอเคมันรองรับได้อยู่แต่สิ่งที่ขาดคือการมีฟีดเดอร์ต่อจากรถไฟฟ้าเข้าไปในชุมชนอันนี้ไม่มีแผนกรณีของสมุทรสาครถ้ามันมีถ้าจะมีขนส่งมวลชนที่ดีเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการปรับถนนวางผังเมืองใหม่นะครับเพื่อให้ขนส่งมวลชนเนี่ยเข้าไปครอบคลุมทุกพื้นที่แล้วรัฐควรจะเข้ามาตัดถนนรถเมล์เพราะรถเมล์เนี่ยคือพื้นฐานแล้วก็เข้าหาประชาชนได้มากที่สุดรถไฟฟ้าเนี่ยเป็นแค่ตัวเส้นเลือดใหญ่ที่รถเมล์พามาส่งให้เฉยๆครับพี่ชัยครับผมขอฝากว่าออปชั่นผมเลือกทำให้เร็วจบให้เร็วนั้นเจ็บน้อยหน่อยคือเจ็บแต่ขอเจ็บสั้นๆอย่างที่คุณอภิชัยบอกนะครับถ้ายังคงยืดเยื้อแบบนี้ในแต่ละปีนะครับเราจะมีความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการสร้างไม่เสร็จนะครับถนนพระราม2ประมาณปีละ 5,000 6,000 ล้านบาทด้วยกันทางออกที่ดีที่สุดน่าจะเป็นการปิดเส้นทางหลักครับและจัดการให้เสร็จไปทีเดียวเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญกว่าน่าจะเป็นเรื่องการวางผังเมืองแล้วก็มีการวางโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายของเมืองต่อไปในอนาคตเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสมบูรณ์แบบไปเลยนะครับอย่างไรก็ตามครับนี่ก็คือเรื่องของสิ่งที่ผ่านมาของถนนพระราม2เดินหน้ากันอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับที่รายการเรานั้นนำมาเสนอแต่ถ้าเกิดท่านใดมีความสนใจติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจนะครับ
แบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice